ข้อ14กำหนดให้เวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v เป็นเวกเตอร์ใดๆใน3มิติที่ไม่ใช่0และไม่ขนานกันจงพิจารณาข้อความ4ข้อความดังต่อไปนี้กไก่ขนาดของเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ v น้อยกว่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v ขไข่ขนาดของเวกเตอร์ u cross กับเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v จะเท่ากับเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ v คอควายขนาดของเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ v ทั้งหมดกำลัง2บวกขนาดของเวกเตอร์ u dot เวกเตอร์ v ทั้งหมดกำลัง2มีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u ทั้งหมดกำลัง2คูณกับขนาดของเวกเตอร์ v ทั้งหมดกำลัง2งองู5เวกเตอร์ u cross กับเวกเตอร์ v ทั้งหมดเอาไปดอทกับ5เวกเตอร์ v จะมีค่าเท่ากับ25จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดดังต่อไปนี้ก็คือข้อนี้เขาให้ข้อความมา4ข้อความคือกหคงเขาจะให้เราพิจารณาว่าใน4ข้อความนี้มีข้อความที่ถูกต้องอยู่กี่ข้อความเราก็จะไปดูเรื่องเวกเตอร์กันก่อนสิ่งที่เราต้องรู้ในเรื่องเวกเตอร์ก็คือถ้าเรามีเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v เมื่อเรานำเวกเตอร์ u มาดอทกับเวกเตอร์ v เราจะได้ออกมาเป็นมีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v cos เซต้าดังนั้นเมื่อเราเอาเวกเตอร์ u มาดอทกับเวกเตอร์ u คือเซต้าจะเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v เมื่อเรานำเวกเตอร์ u มาดอทกันเองเราก็จะได้ว่าเป็นขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ u cos เซต้าซึ่งถ้าเราเอาเวกเตอร์เดียวกันมาวางเพื่อ cross กันเพื่อดอทกันเราจะได้ว่ามุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ u ก็คือ0องศาเราก็จะได้ออกมาเป็น cos 0องศาซึ่ง cos 0องศาก็คือ1ดังนั้นเราก็จะได้ออกมาว่าเป็นขนาดของเวกเตอร์ u ทั้งหมดกำลัง2เมื่อเรานำเวกเตอร์ u มา cross กับเวกเตอร์ v เราจะได้ค่าออกมาเป็นขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v sin เซต้าเช่นกันก็คือเซต้าก็คือมุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เมื่อเรานำเวกเตอร์ u มา cross กับเวกเตอร์ u เราก็จะได้เหมือนเดิมว่าเซต้าคือ0เราจะได้ออกมาเป็นขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ u sin 0ซึ่ง sin 0มีค่าเท่ากับ1ไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะ sin 0มีค่าเท่ากับ0ดังนั้นเราจะได้ว่าเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ u มีค่าเท่ากับอันนี้เป็น0ก็คือได้ออกมาเป็น0ก็เราจะมีสมบัติของตรีโกณมิติที่เราจะต้องรู้อีกในการทำโจทย์ข้อนี้ก็คือตรีโกณมิติจะมีเอกลักษณ์ของตรีโกณมิติก็คือ sin กำลัง2เซต้าบวกcos กำลัง2เซต้ามีค่าเท่ากับ1แล้วก็ sin จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ไม่มีทางเกินช่วงนี้แล้วก็ cos เซต้าจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1เท่านั้นหลังจากนี้เราก็จะไปดูข้อกไก่กันข้อกไก่เขาให้ข้อความมาว่าขนาดของเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ v มีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณน้อยกว่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v จริงหรือไม่เราก็ยังไม่รู้เราก็จะไปพิจารณาเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ v ว่ามีขนาดเท่าไหร่ก่อนก็คือจากสูตรที่เรารู้เราก็จะได้ออกมาว่ามันเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v sin เซต้าจากที่เรารู้ว่า sin เซต้ามีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1เราก็จะนำสมการนี้ไปคูณด้วยขนาดของเวกเตอร์ u ขนาดของเวกเตอร์ v ทั้งหมดเราก็จะได้ออกมาว่า0จะน้อยกว่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v sin เซต้าน้อยกว่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v ซึ่งตัวนี้ก็คือเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ v ขนาดของเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ v นั่นเองก็จะน้อยกว่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v ซึ่งตรงกับข้อกไก่ที่เขาให้มาดังนั้นข้อกไก่ก็ถูกต้องมาดูต่อที่ข้อขอไข่ข้อขอไข่เขาให้มาว่า
เวกเตอร์ u cross กับเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v มีค่าเท่ากับเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ v หรือไม่เราก็จะไปพิจารณาเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v ก่อนเราสามารถกระจาย cross เข้าไปได้จะได้ออกมาเป็นเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ v ก็เวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ u จะมีค่าเป็น0ดังนั้นเราก็จะได้ว่าเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v ก็มีค่าเท่ากับเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ v ดังนั้นขอไข่ก็ถูกด้วยข้อคอควายขนาดของเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ v กำลัง2หมวกขนาดของเวกเตอร์ u dot เวกเตอร์ v ทั้งหมดกำลัง2มีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u กำลัง2คูณกับขนาดของเวกเตอร์ v กำลัง2หรือไม่เราก็จะมาพิจารณาฝั่งซ้ายก็คือขนาดของเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ v ทั้งหมดกำลัง2บวกขนาดของเวกเตอร์ u dot เวกเตอร์ v ทั้งหมดกำลัง2เราก็จะแทนค่าออกมาได้ว่าเป็นตัวแรกก็คือเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ v ทั้งหมดกำลัง2ก็คือเวกเตอร์ u คูณกับขนาดของเวกเตอร์ vcross ก็คือได้เป็น sin เซต้าทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับตัวหลังก็คือขนาดของเวกเตอร์ u บวกขนาดของเวกเตอร์ u คูณกับขนาดของเวกเตอร์ v cos เซต้าทั้งหมดยกกำลัง2เราก็จะเห็นว่าจะมีอันนี้เป็นตัวร่วมเราก็จะดึงออกมาได้เป็นขนาดของเวกเตอร์ u ทั้งหมดกำลัง2คูณขนาดของเวกเตอร์ v ทั้งหมดกำลัง2ข้างในอันนี้จะเหลือเป็น sin กำลัง2เซต้าอันนี้จะเหลือเป็น cos กำลัง2เซต้าซึ่งจากเอกลักษณ์ของติโกณมิติ sin กำลัง2เซต้าบวก cos กำลัง2เซต้ามีค่าเท่ากับ1เราก็จะได้ออกมาว่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u ทั้งหมดกำลัง2คูณขนาดของเวกเตอร์ v ทั้งหมดกำลัง2ซึ่งแปลว่าดังนั้นคอควายก็ถูกด้วยต่อมาเราจะมาดูข้อสุดท้ายก็คือข้ององูข้ององูเราต้องการรู้ว่า5ของเวกเตอร์ u cross กับเวกเตอร์ v ดอทด้วย5ของเวกเตอร์ v เท่ากับ25หรือไม่เนื่องจาก5เป็นสเกลาร์เราสามารถดึงออกมาได้ก็เป็น5ของเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ v ดอทกับ5ของเวกเตอร์ v เท่ากับคืออันนี้เราจะดูฝั่งซ้ายก่อนก็คือฝั่งซ้ายออกมาก็เราจะจับ5ไปคูณกับ5ได้ออกมาเป็น25เราก็จะเหลือเป็นเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ v ไปดอทด้วยเวกเตอร์ vมันจะมีอีกสูตรหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือถ้าเรามีเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ v ทั้งหมดไปดอทเวกเตอร์ w เราสามารถเปลี่ยนออกมาเป็น w ไปดอทกับเวกเตอร์ v cross w ก็คือให้เราเรียงระดับ u v w เหมือนเดิมแต่ว่าก็คือสลับวงเล็บว่าอันนี้ cross ก่อนไป cross ทีหลังแล้วก็เอาดอททีหลังมาดอทก่อนจากอันนี้เราก็เลยสามารถเปลี่ยนก้อนนี้กลายเป็นเวกเตอร์ u ดอทวงเล็บเวกเตอร์ v cross เวกเตอร์ v ซึ่งเวกเตอร์ v cross เวกเตอร์ v มีค่าออกมาเป็น0เวกเตอร์ u ไปดอทกับ0ก็จะมีค่าออกมาเป็น0 0คูณกับ25ก็จะได้ค่าออกมาเป็น0ซึ่งไม่เท่ากับ25ดังนั้นข้ององูผิดดังนั้นเราก็จะได้ออกมาแล้วว่ากไก่ถูกขอไข่ถูกคอควายถูกงองูผิดดังนั้นจำนวนข้อที่ถูกก็คือ3ข้อความสรุปก็คือข้อนี้เขาให้เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เป็นเวกเตอร์ใดๆมาก่อนแล้วเขาก็ให้ข้อความ4ข้อความคือกขคงมาเขาต้องการให้เราพิจารณาว่าใน4ข้อความนั้นมีข้อความที่ถูกต้องกี่ข้อเราก็เลยค่อยๆพิจารณาทีละข้อเริ่มจากกไก่ขไข่คควายงงูแล้วเราก็จะพบว่ามันมีข้อความที่ถูกต้องทั้งหมด3ข้อความดังนั้นเราก็เลยตอบช้อยส์4ว่ามีข้อความที่ถูกต้อง3ข้อความ